สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Sasati Successor อยู่กับผมนายแฟมอีกเช่นเคยนะวันนี้โอกาสดีนะครับก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังหลังจากที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนนะครับถึงจีนเลยนะกับ Huawei Campus นะครับ Huawei Experience Store นะครับหรือรวมไปถึง Huawei ในฝั่งของตึก R&D ของเขาเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับงานหลักๆเลยคือนี่ครับการเปิดตัวของตัว Huawei นะครับ Watch GT5 Pro แล้วก็รวมไปถึง Ultimate ด้วยแล้วก็มีตัว Watch นะครับ D2 ด้วยเหมือนกันอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวเทคโนโลยี True Sense นะครับที่เขาแบบ represent มากนะครับว่ารอบนี้นะครับ tracking ได้แม่นยำมากขึ้นมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสนะครับต้องขอบคุณทาง Huawei Thailand ด้วยนะครับที่เชิญชวนนะครับไปเยี่ยมเยือนนะครับถึงถิ่นขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้มาเล่าสู่กันฟังหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่ Huawei Campus กันเลยดีกว่าตอนไปครั้งแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลายคนก็มีการพูดถึงกันเยอะว่าเฮ้ย Huawei Campus เนี่ยสวยมากนะครับเป็นสำนักงานที่ไม่เหมือนสำนักงานไปดูแล้วเฮ้ยมันจะจริงขนาดไหนหรือเปล่าสวยจริงๆอันนี้สวยจริงๆสวยยอมรับเลยครับว่าถามหน่อยว่าแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากโซนไหนชัดเจนว่าโซนจากยุโรปแล้วก็มีโซนจากแบบทั้งฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงเมืองบาร์เซโลนานะครับรวมไปถึงเมืองปรากเช็กอะไรอย่างเงี้ยครับเมืองปารีสอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายนะครับในแง่ของแรงบันดาลที่ทำให้สร้างตัว Huawei Campus นี้นะครับใช้ชื่อว่า Huawei Oxhorn Campus นะครับตัวนี้ตั้งอยู่ที่เมืองดงกวานประเทศจีนนะหรือริมทะเลสาบซงชานนะครับซึ่งตรงนี้เป็นดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนในฝันนะครับของนักวิจัยนักพัฒนาอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าส่วน IT โดยตรงเลยประมาณนี้นะครับตัว Huawei Campus เนี่ยนะครับมีพื้นที่ราวๆกว่า9ตารางกิโลเมตรนะท้ายเวลาสร้างเนี่ยตั้งแต่ปี2014นะครับยาวไปถึงปี2018เลยนะซึ่งก็เปิดให้ใช้งานในปี2018นั่นแหละครับในงบประมาณการสร้างเนี่ยเราประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับเพื่อพนักงานโดยตรงเลยครับซึ่งพนักงานที่อยู่ใน Huawei Campus นั้นก็ประมาณราวๆ 25,000 คนนะครับณตอนเนี้ยที่ผมลองเซิร์ฟถามดูก็ราวๆเกือบ 30,000 คนแล้วแหละณปัจจุบันนี้นะครับก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะลองไปดูแล้ว experience แรกนะครับของการไปเยี่ยมเยือนสำนักงานที่ไม่น่าใช่สำนักงานเพราะว่าถ่ายรูปยับๆเลยครับสวยมากมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆนะครับมันมี Art Gallery นะครับไปดูแล้วโหเขาจัดแสดงแบบเวอร์วังอะฟีลแบบคุณไม่ต้องไปไหนอ่ะคิดว่าคือคุณไปเดินเล่นๆคุณไปทำอะไรก็ได้แบบฟิลทำงานเสร็จนะครับมีพักสักชั่วโมงนึงแล้วก็ไปเดินเล่นๆแต่ก็ต้องยอมรับในด้านของวัฒนธรรมการทำงานเขานะเขาก็จะให้เริ่มงานตั้งแต่แบบ8โมงเช้าบางคนอาจจะมาเร็วกว่าปกติหน่อยนะครับ8โมงเช้าแล้วก็ออก18นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือทำงานจริงจังมากดังนั้นเนี่ยอีโคซิสเต็มการทำงานก็จำเป็นเช่นกันดังนั้นมันก็เลยทำให้ Huawei Campus เนี่ยต้องออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มันเหมาะกับการทำในระยะยาวๆโดยที่ไม่แบบไม่เบิร์นเอาท์ทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ไปเที่ยวตลอดเวลาอะไรเงี้ยแถมข้างในเนี่ยมีรถไฟด้วยนะครับก็คือจะเป็นรถไฟรางนะครับวนนะครับอยู่ทั่ว Huawei Campus เลยนะครับก็จะแบบลงตรงนี้เป็นปารีสนะลงตรงนี้เป็นเมืองปรากนะลงตรงนี้เป็นเมืองสเปนนะครับอะไรแบบเนี้ยเจ๋งมากๆนะเฮ้ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับมีหอสมุดด้วยที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะมันเป็นอีโคซิสเต็มที่มันเหมาะกับพนักงานจริงๆนะครับแล้วก็มันได้ใช้จริงๆครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปกันบ่อยหรอกแต่ว่าเขาได้มองอะไรที่มันแบบมันเจริญหูเจริญตาเข้าใจมั้ยมันไม่ได้แค่นั่งกดๆหน้าคอมอยู่ตึกใหญ่ๆสูงๆอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการที่ว่าแบบใช้พื้นที่ให้มันแบบเหมาะแล้วมันเกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งพอมามองที่ออฟฟิศตัวเองแล้วได้ยินเสียงอะไรแบบนี้แบบก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราขยับขยายไปฝั่งโน้นดีมั้ยประมาณนี้แล้วกันครับกับการไปเยี่ยมเยือนนะทีนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีอย่าง True Sense กันหน่อยดีกว่านะครับวันที่2เนี่ยที่ไปนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เขา represent มากนะครับรวมไปถึงต่างชาติในฝั่งของแถบยุโรปก็มาร่วมงานด้วยแน่นอนนะครับรอบนี้ก็คือเพื่อวิจัยและ R&D ในเรื่องนี้มาโดยเฉพาะนะครับทำให้เทคโนโลยีนี้เนี่ยเหมาะกับการ tagging นะครับทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับฟิตเนสต่างๆและที่สำคัญเลยคือเรื่องของสุขภาพครับคือปกติแล้วนะครับ Huawei ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการวัดสุขภาพนะครับวัดทางอารมณ์วัดต่างๆให้มันแม่นยำมากที่สุดรุ่นที่เราเคยได้เห็นนะครับอย่างตัว Fit 3ขนาดราคาแค่นั้นนะวัดเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจได้แบบตรงมากๆนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับ True Sense เป็นระบบใหม่เนี่ยที่เข้ามาช่วยนะครับการวัดสุขภาพแล้วก็วัดฟิตเนสเนี่ยทำให้มันดีมากขึ้นนะครับวัดสมรรถนะทางร่างกายของเราเนี่ยได้มากถึง60รายการแล้วก็ครอบคลุมถึง6ระบบหลักนะครับของร่างกายของเรานะรวมไปถึงนะครับองค์ประกอบทางอารมณ์ด้วยนะหมายความ
มากนะครับตัวรุ่นที่เราใช้นะครับอย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่คือตัว Huawei Watch GT 5 Pro นะครับคือมันก็จะมีเรื่องของระบบนะครับในการที่วัดแท็กกิ้งเรื่องของอารมณ์นะว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นยังไงอารมณ์ดีไหมนะครับอารมณ์ปกติเฉยๆนะครับหรืออารมณ์เศร้าอยู่หรือเครียดอยู่อะไรแบบนี้ครับมันก็จะเหมือนเป็นจิตแพทย์ไกลๆเข้าคร่าวๆให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราควรจะต้องออกไปเดินหน่อยนะออกไปพักผ่อนหน่อยนะว่าตอนนี้เราเครียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนนี้มันจำเป็นมากๆนะซึ่งมันดีมากๆนะครับในเรื่องของการแท็กกิ้งอารมณ์แล้วก็พูดถึงตัว Huawei Watch GT 5มันก็อย่างที่เขาเรฟเฟอร์เซนต์ในฝั่งของเทคโนโลยี True Sense นั่นแหละครับว่าในด้านของการแท็กกิ้งเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ทำได้ดีมากขึ้นจริงๆนะครับมีหลากหลายโหมดนะครับจริงๆวันที่2เนี่ยก็ยังไม่จบนะหลังจากที่ไปเทคโนโลยี True Sense ที่เขาเปิดตัวไปนะครับก็มีไปตึก R&D อันนี้เจ๋งมากและชอบมากนะครับคือนอกจากแคมปัสนะครับที่เราได้ไปแบบเยี่ยมชมของเขานะเราก็เห็นถึงตึก R&D ที่เขาให้ความใส่ใจมากๆนะครับในการทดสอบของนาฬิกาตัวแต่ละเรือนที่จะออกมาไม่ใช่แค่ตัวนี้ด้วยนะครับคือมันก็จะมีการทดสอบในเรื่องของการเต้นของหัวใจที่หลากหลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นการตีปิงปองตีแบดหรือโหมดกีฬาที่มันจะมีในตัวเครื่องเนี้ยคือเขามีงานR&Dโดยเฉพาะแล้วก็รวมไปถึงว่าเขาค่อนข้างใส่ใจมากนะครับแล้วก็มีนักกีฬาจริงๆด้วยนะครับที่เขามาโชว์ให้เราเห็นว่าเฮ้ยอย่างกีฬาว่ายน้ำโอเคมีนะครับมีการแท็กกิ้งได้ดูได้ใต้น้ำเป็นยังไงนะครับกีฬากอล์ฟก็มีนะครับกีฬาปั่นจักรยานกีฬาวิ่งนั่นนู่นนี่นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับซึ่งเขามีการเปรียบเทียบเลยนะระหว่างไอ้ตัวที่เป็นที่วัดจริงๆนะครับที่เขาใช้ในวงการแพทย์นะครับที่เป็นแพทย์กีฬานะครับแล้วก็เทียบกับตัว Huawei Watch GT 5 Pro ว่ามันตรงกันมากขนาดไหนซึ่งมันตรงมากคือห่างกันแค่ 0.1 อ่ะพูดง่ายๆนะครับคือห่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนสิ่งที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะนี่ผมเดินวนรอบอยู่ตรงนี้ผมไม่อยากจะเดินออกไปไหนไกลนะครับตอนนี้แดดเริ่มส่องแล้วโอเคก็จะบอกว่าตัว Huawei Watch GT 5 Pro นะครับที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของโหมดกอล์ฟนะครับรวมไปถึงโหมดอื่นๆด้วยนะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเอ็กซ์ไซส์นะครับเรียกได้ว่าครบจบในด้านของการใช้งานฝั่งของงานกีฬาเหมือนกันเลยสำหรับรอบนี้ Represent True Sense มาเพื่อเอามาใส่ในตัว Watch GT 5 Pro นะครับรวมไปถึง GT 5แล้วก็ตัว Ultimate ด้วยนะครับค่อนข้างเจ๋งมากและชอบมากๆนะครับใครที่ยังไม่ไปดูรีวิวนะอยากให้เขาไปดูรีวิวมากๆนะเพราะว่าผมเนี่ยเชียร์ให้ซื้อตัวนี้มากๆเพราะมันเจ๋งมากๆโดยเฉพาะโหมดกอล์ฟนะคนชอบเล่นกอล์ฟเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะผมพูดตรงๆนะเพราะมันไม่ได้เป็นแค่โหมดกอล์ฟอย่างเดียวไงมันมีโหมดหลากหลายโหมดหลากหลายอย่างนะครับที่ตัวเนี้ยเจ๋งขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับก็ไม่ได้ขายหรอกครับแต่ผมต้องบอกตรงๆว่ามันเจ๋งจริงๆอ่ะนะฮะพูดตรงๆเลยนอกจากนี้นะครับก็จะบอกไปถึงเรื่องของ Huawei Experience Store นะที่มีโอกาสได้ไปในวันสุดท้ายนะครับคือจะบอกว่าในตอนที่ไปนะครับมันไปอีกเมืองนึงแล้วนะครับคือเมืองเซินเจิ้นนะครับข้างในเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการตามชื่อเมืองเลยนะครับเพราะเซินเจิ้นนะเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนี่คือเมืองแห่งเทคโนโลยีโดยตรงเลยนะครับหลายๆสำนักงานนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งทั้งนี้ Huawei ก็มี Huawei Experience Store ของตัวเองนะครับที่ยิ่งใหญ่อลังการมากครับอยู่ใจกลางเลยนะมันใหญ่มากนะครับมันมีการจัดแสดงโชว์รถของเขาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดแสดงในเรื่องของสินค้าต่างๆที่เรียกว่ามีถึง3ชั้นนะครับผมมีทำคลิปแล้วด้วยนะลองไปดูกันได้ครับคือก็ต้องพูดตามตรงเลยครับว่า Huawei ก็ทำตลาดสมาร์ทโฟนได้ยากอยู่นะเอาจริงๆมันยากมากในมุมมองของการตลาดในฝั่งของผมเองที่ก็เรียนมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหมือนแบบโดนตัดขาไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือกูจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็คงมีวิธีไม่กี่วิธีที่จะสามารถแบบไปตีตลาด global ได้มันก็คงจะต้องเป็นสินค้าอื่นที่ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนถูกไหมมันก็จะเป็นพวกสมาร์ทวอชหูฟังหรือเทคโนโลยีอื่นๆแว่นตรงแว่นตาอะไรเงี้ยครับหรือรถยนต์อะไรแบบเนี้ยคือมันจะต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าการที่เป็นแค่สมาร์ทโฟนอย่างเดียวโอเคเขาอาจจะทำการตลาดฝั่งของสมาร์ทโฟนได้ยากแล้วก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แน่ๆนะครับเพราะมันไม่มี Google ถูกไหมมันก็เลยกลายว่าแน่นอนเขาก็ต้องมาทำตัวเนี้ยให้มันดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Watch ตัวสินค้าอื่นที่มันจะเป็นสิ่งที่มันเป็น accessory เสริมได้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ากรณีที่เราต้องการอยากจะใช้งาน Huawei นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เขาโดนแบนไปนะครับเขาก็ไปหันไปโฟกัสนะครับสินค้าอื่นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าพวกนี้ก็จะมีงาน R&D โดยเฉพาะก็จะโฟกัสมากขึ้นก็จะทำให้เทคโนโลยีที่จะใส่ในตัวเนี้ยก็จะดีมากขึ้นคือพูดง่ายๆผู้บริโภคของเรานะครับก็จะสามารถใช้งานพวก Huawei เนี่ยได้ดีมากขึ้นและก็เขาก็ชัดเจนว่าเฮ้ย Huawei ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Smart Watch หูฟังเนี่ยใช้กับ iOS เลยคุณอยากใช้คุณใช้เลยเราไม่สนเราไม่แคร์เพราะว่าสมาร์ทโฟนเราจะขายต่างประเทศได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แน่นอนครับ accessory โหคุณไอตัว Fit 3อ่ะขายได้เยอะมากนะครับต้องบอกตรงๆว่าขายกันเยอะมากแล้วก็ตัว GT 4ก็โหกระแสตอบรับดีมากๆนะครับแล้วก็ทำรีวิวลงไปแล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากตัว GT 5ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เราพูดกันตามตรงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละทุกคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทั้งนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกัน See you again ทุกคนครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังอยากให้ไปเยี่ยมเยือนโรงงานไหนอีกนะครับแล้วก็มีโอกาสจะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้อีกก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ